เดือดขั้นสุดนางร้ายคนดังทนไม่ไหวทะเลาะกับผู้จัดละครกลางกองถ่ายเป็นนางร้ายสุดแซ่บที่เล่นได้ถึงพริกถึงขิงจริงๆค่ะสำหรับสาวเบ้นปุญญาพรภูนพิพัฒน์ล่าสุดเบ้นได้เปิดใจในรายการแย่งซีนถึงขั้นตีกับผู้จัดละครอย่างเอ๊ะอิสริยาชีวิตจริงเคยตบเคยตีกับใครไหมแบบว่าชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยมีไหมมีฟิลแบบนี้ไหมเบ้นฟิลจริงๆเลยใช่ไหมเรื่องเลือดกากีค่ะล่าสุดกับพี่เอ๊ะตีกับผู้จัดเลยเนี่ยเรื่องมันต้องลงน้ำน้ำคลองเป็นสระบัวด้วยความที่เราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วผู้กำกับเขาก็อยากได้ภาพที่สวยเขาก็บอกว่าลงตรงนี้ก่อนเขาก็ช่วยเราเนอะเขาก็ช่วยเราว่าโอเคน้ำมันตื้นเราก็โอเคจบก็คือจบนะพี่ฉากเปิดตัวคือจบตรงนี้แล้วนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ่ายใหม่อีก3รอบโกรธจริงๆคือเหวี่ยงจริงอันนี้ยอมรับจริงสติแตกเลยวันนั้นด้วยละครเรื่องนี้นะคะเบนพูดจริงๆมันเหมือนอารมณ์แบบถ่ายหนักแล้วซีนอารมณ์มันเยอะร้อนด้วยเครียดด้วยวันหนึ่งร้องไห้30ซีนเบนร้องไห้ไป30ซีนต่อวันมันเหมือนกับอารมณ์มันขึ้นวันนั้นเคยเรียกประชุมดิฉันเหมือนเป็นผู้จัดเรียกเองบอกว่าพี่ทำแบบนี้หนูไม่ไหวจริงๆไปคุยกันก่อนว่าจะเอาตรงไหนเซตฉากให้อย่างไรอะไรแบบไหนแต่ด้วยความที่เขาก็อธิบายเหตุผลในส่วนของเขาเราก็อธิบายในส่วนของเราแต่เบนซ์มีความรู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วจริงๆเราต้องคุยกันแล้วการทำงานมันก็ต้องมีกันบ้างแหละที่ต้องตีกันพอหลังจากนั้นที่ได้พูดคุยกันเขาก็โอเคเขาก็จัดเรียงซีนมาโอเคเลย